อยู่ที่บ้านพึมพำพึมพำคนเดียวนะเวลาจะซื้อของเล่นเวลาจะเล่นเกมเอาทีนี้ตรงนี้ไม่ต้องเขียนเพราะเราเขียนไปแล้วหลักความสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียงทบทวนนิดนึงนะคะนักเรียนไม่ต้องเขียนอันนี้ก็บอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงถ้าทำได้เป็นการพัฒนามนุษย์เป็นความยั่งยืนทำได้แล้วจะยืนนานอยู่นานอยู่รอดปลอดภัยเน้นอยู่ดีมีสุขมากกว่าความมั่งคั่งคืออยู่อย่างมีความสุขมากกว่าร่ำรวยเรียนเข้าใจว่าความสุขไหมบางคนร่ำรวยมั่งคั่งแต่ไม่มีความสุขถูกหรือเปล่าแต่เรามีความสุขถ้าเราจะมีความสุขได้เราก็ต้องพร้อมทุกอย่างถูกไหมคะพร้อมของเราก็คือคำว่าพอเพียงพออยู่พอกินไม่มากไม่น้อยจนเกินไปและที่สำคัญเน้นคุณค่าของการเรียนรู้นักเรียนจะเห็นว่าคำว่าเรียนรู้เนี่ยอยู่ตรงรอบครอบรอบรู้อยู่ข้างล่างเป็นตัวหนุน3ห่วงใช่ไหมเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่นักเรียนจะต้องมีก็คือในเรื่องความรู้นะเรื่องความรู้เพราะนั้นนักเรียนรู้พอหรือยังตอนนี้พอหรือยังมีความรู้มากพอหรือยังยังไม่พอยังไม่พอนะนักเรียนจะต้องมีความรู้ให้เหมาะสมกับตัวเองให้เหมาะสมกับวัยให้เหมาะสมกับสถานะของนักเรียนในฐานะที่นักเป็นนักเรียนชั้นป.5 ไม่ใช่อยู่ชั้นป.5แต่นักเรียนมีความรู้เพียงชั้นป.1 หรือป.2 เท่านั้นอันนี้คือคำว่าคุณค่าของการเรียนรู้นะเพราะฉะนั้นในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ให้คนไปอยู่ป่าอยู่เขาไปปลูกผักปลูกหญ้าแต่ทุกคนทำได้เหมือนกันหมดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่คนคนนั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถจะต้องมีความรู้ในตัวเองเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เรียนหนังสือจะรู้เรื่องไหมไม่รู้เพราะนั้นตรงนี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของคุณธรรมคุณธรรมคนที่หลักปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นคนไม่ดีได้ไหมได้ไหมคนไม่ดีเขาคิดยังไงพื้นฐานของคนไม่ดีก็ต้องคิดไม่ดีทำไม่ดีถูกไหมเพราะฉะนั้นเป็นคนที่มีคุณธรรมไหมไม่มีคุณธรรมเพราะนั้นเราต้องเป็นคนดีของสังคมเป็นได้ไหมได้ไหมคะคนดีได้ไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนคำว่าผู้อื่นเนี่ยรวมไปถึงอะไรด้วยนักเรียนรวมไปถึงในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะเราอยากมีความสุขเราอยากได้แต่เราทำให้สิ่งแวดล้อมเสียเราก็ไม่ใช่คนดีเพราะสิ่งแวดล้อมมันเสียเพราะเราอันนี้คือเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะตรงนี้นักเรียนอาจจะยังไม่เข้าใจนะคะอ้าวลองดูแนวทางการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะอันนี้ให้ดูเอาไว้ว่าตรงกับนักเรียนหรือเปล่านักเรียนไม่ต้องเขียนนักเรียนไม่ต้องเขียนอันแรกยึดหลักพออยู่พอกินพอใช้นักเรียนพอกินพอใช้ยังยึดหลักพออยู่พอกินพอใช้นะทำอะไรไม่ต้องมาเหลือเก็บไม่ต้องมาตุนไม่ต้องมากักตุนสินค้าอะไรแบบนี้นะเอาแค่พอกินพอใช้ไม่ขาดแคลนต่อไปอันที่สองยึดหลักความประหยัดลดความฟุ่มเฟือยอันไหนที่ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องใช้นะอันไหนที่มันไม่เกิดประโยชน์ไม่ต้องซื้อต้องหาอันไหนราคาแพงมากเกินไปนักเรียนก็ไม่ต้องเราประหยัดอยู่บนหลักฐานของเราถูกไหมคะคนที่มีฐานะต่ำกว่าก็จะประหยัดอีกแบบหนึ่งคนร่ำรวยก็ประหยัดไปอีกแบบหนึ่งอย่างคนร่ำรวยเนี่ยไปเจอกระเป๋าใบละ 3,000อยากซื้อมากใบละ 10,000 ใบละ 15,000 อยากได้มากแต่ที่บ้านมีอยู่แล้ว 4-5 ใบจะซื้อมาไหมไม่ซื้อเหมือนเราถ้าเกิดพวกเราเดินไปเดินตลาดตอนนี้มีตลาดนัดเยอะแยะเลยไปเจอ
ตุ๊กตาของเล่นจะซื้อไหมไม่ซื้อไม่ซื้อนะไม่ซื้อมันเกินความจำเป็นถ้าใครซื้อมาถือว่าฟุ่มเฟือยไม่ประหยัดต่อไปสำคัญมากเราจะต้องประกอบอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นมือปืนได้ไหมอยู่อย่างพอเพียงอดมื้อกินมื้อแต่ว่ามีอาชีพเป็นมือปืนได้ไหมไม่ได้ปลูกผักปลูกหญ้ากินเองหมดเลยทั้งบ้านเลยแต่ว่าไปแอบค้ายาเสพติดได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะต้องยึดหลักการประกอบอาชีพที่สุจริตต่อไปอันนี้หมายความว่าเราจะต้องทำให้ครอบครัวหรือตัวเราเนี่ยทำไมก่อนมุ่งหาข้าวปลาทำไมต้องหาข้าวปลาเอามาใช้ใส่ท้องใช่ไหมคะในชีวิตประจำวันอันนี้เรื่องกินเรื่องอยู่เป็นเรื่องสำคัญส่วนเงินทองทำไมคะหาทีหลังแต่คนสมัยนี้หาอะไรหาเงินแล้วก็หาทองไม่รู้นักเรียนจะทำได้หรือเปล่านะเอาต่อไปทำมาหากินก่อนทำมาค้าขายยกตัวอย่างเช่นนักเรียนปลูกผักเลี้ยงไก่ไปกินไข่นั่นแหละแล้วเหลือค่อยทำไมขายใช่ไหมเพราะเราอิ่มแล้วอะเรามีในครอบครัวอิ่มหน้าไม่แห้งตัวไม่ผอมใช่ไหมแล้วเราเหลือเราค่อยเอาไปทำไมเอาไปขายอันนี้คือหลักของเศรษฐกิจพอเพียงโอ้ยจนมากเลยจนทำยังไงรอเมื่อไหร่เงินจะขึ้น300วันละ300 300จนมากเลยนอนจนอยู่ที่บ้านเนี่ยได้ไหมไม่ได้คำว่านอนจนไปว่าอะไรไม่ทำอะไรเลยจะรอให้คนอื่นมาช่วยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เรี่ยวแรงเรามีไหมมีแขนขามีไหมมีเราต้องพึ่งตนเองก่อนเราต้องทำงานเราต้องดูแลครอบครัวต้องดูแลตนเองก่อนจะรอฟ้าดินหรือรอใครมาช่วยได้ไหมไม่ได้ต้องช่วยเหลือในครอบครัวกันก่อนพึ่งตัวเองก่อนแล้วค่อยไปพึ่งพาอาศัยคนอื่นเหมือนนักเรียนอะเวลานักเรียนเรียนหนังสือปวารีสอนใช่ไหมปวารีสอนอ่านหนังสือหรือยังตอนนี้จะสอบปวารีสอนอ่านหนังสือยังอ่านแล้วนะเอาไม่รอไว้ถามพีรพัฒน์เหลือตอนสอบไม่รอหรือจะรอคะแนนจากครูครูมีคะแนนเยอะนะทั้งสังคมศึกษาประวัติศาสตร์มาบีบให้ครูทุกวันเลยดีไหมเพื่อจะได้คะแนนเยอะๆได้ไหมไม่ได้อาศัยพึ่งครูไม่ได้แล้วปวารีสอนต้องไปทำไมต้องอ่านหนังสือหาความรู้ด้วยตัวเองก่อนถึงจะทำอะไรได้ทำข้อสอบได้ในจูก็เหมือนกันนั่งหน้าแหลมแบบเนี้ยขอความเมตตาได้ไหมคะไม่ได้ในจูต้องทำไมก่อนอ่านหนังสือต้องตั้งใจเรียนใช่ไหมคะแนนถึงจะมาใช่ไหมเอ่ยอันนี้มันเป็นเรื่องที่เราต้องทำต่อไปคำว่าแวะแปลว่าอะไรไปเยี่ยมหน่อยเข้าไปดูหน่อยเห็นก็สูบบุหรี่กันขอเข้าไปแตะหน่อยนิดเดียวแหละเธอถือไว้ฉันเป็นคนสูบได้ไหมอันนี้แวะแล้วใช่ป่ะจูเป็นคนถือไว้เดี๋ยวครูสูบเองครูไม่ถือใช่ไหมขอนิดนึงขอดมดูว่ามันแปลว่าอะไรมันเป็นยังไงนักเรียนไม่ต้องแวะคำนี้ไม่คล้องแวะนะไม่คล้องคือเกี่ยวพันนะยาเสพติดอบายมุขทั้งปวงรู้จักไพ่ไหมรู้จักดีอีกต่างหากไม่แสดงว่าไปแวะมาใช่ไหมไม่ได้แวะนะห้ามแวะต่อไปใช้ทรัพยากรและกำลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัด
อย่างเช่นอย่างที่บ้านนักเรียนนักเรียนก็คือใช้อะไรคะใช้น้ำใช้ไฟอย่างประหยัดใช่ไหมอย่างเด็กๆเนี่ยใช้น้ำใช้ไฟใช้น้ำแปรงฟันแปรงในอ่างล้างหน้าโอ้เปิดน้ำไว้แล้วก็แปรงยืนอยู่ตรงเนี้ยน้ำก็ไหลจ๊อกๆๆๆๆแล้วก็แปรงแล้วก็เดินออกไปคุยแปรงอยู่นอกห้องเอ๊ะไปดูซิมณีจันทร์ไปไหนแล้วนะข้ามภพไปหรือยังน้ำก็ทำไมอยู่ไหลอยู่เออไหลอยู่อันนี้ประหยัดไหมไม่ประหยัดหรือไฟฟ้ามาดูหนังกันหมดเลยดูละครตอนหัวค่ำโอ้ทั้งบ้านเปิดไฟหมดเลยได้ไหมไม่ได้มากระจุกกันอยู่ห้องเล็กๆแล้วทำไมไม่ปิดไฟซะบ้างถูกไหมคะถูกอันนี้คือที่บ้านแต่ถ้านักเรียนล่ะปากกาใช้หมดหรือยังคุ้มค่าหรือยังคุณครูบอกว่าสมุดของนักเรียนให้เปิดดูอย่าให้มีที่ใครอยู่อย่าให้ใครมาสิงสถิตอยู่เอออย่าให้เทวดาองค์ใหญ่ๆมาสิงสถิตอยู่ในสมุดเอาแค่เล็กๆก็พอองค์เล็กๆจิ๋วๆก็พอเข้าใจไหมคะเข้าใจต่อไปทำอะไรเนี่ยปลูกมะละกอกับเลี้ยงไก่ชีวิตนี้ปลูกมะละกอกับเลี้ยงไก่อย่างเดียวคือเราต้องมีหลักธรรมของตัวเองจะต้องมีคนที่ปฏิบัติตามหลักของศาสนาหมายความว่าอย่างนั้นไม่เป็นคนเกเรเกเรเป็นคนดีสีสังคมว่างั้นเถอะเป็นได้ไหมได้ไหมได้ไหมเฉลิมชัยได้นะต่อไปอันนี้นักเรียนน่าจะทำอยู่ในของทำอะไรเนี่ยเลือกตั้งเหรอถูเปล่าทำบัญชีรายรับรายจ่ายอันนี้นักเรียนจะนำไปใช้นำไปใช้ตอนเนี่ยตอนนี้แหละทำบัญชีรายรับรายจ่ายแต่ว่าจะไปเน้นในวิชากอทอการงานพื้นฐานอาชีพนะในเรื่องบัญชีรายรับรายจ่ายคุณครูก็มีมาเหมือนกันบัญชีรายรับรายจ่ายของครอบครัวทำเพื่ออะไรคะนี่จะลดตอนไหนอ่ะพ่อแม่ให้เขียนได้เงินมาเท่าไหร่ใช้ไปกี่บาทได้มา50เขียนบัญชียาวปื๊ดเลยใช้ไป49บาทเหลือ1บาทพอวันต่อไปได้มา50บาทเขียนยาวเลยได้ใช้ไป45บาทเหลือ5บาทแล้วมันจะประหยัดตรงไหนเนี่ยอ้าวเอาใหม่พีรพัฒน์ได้มา50บาทเขียนบัญชียาวเลยรายจ่าย49บาทเหมือนเดิมมันมีประโยชน์ไหมถ้าทำอย่างเดียวแล้วไม่ย้อนกลับไปดูเนี่ยใช่หรือเปล่าต้องย้อนกลับไปดูว่าสิ่งที่นักเรียนจ่ายไปเนี่ยมันคุ้มค่าไหมมันมีประโยชน์หรือเปล่าทำไมได้50บาททำไมจ่ายตั้ง49ไปใช้ค่าอะไรอ๋อเจอแล้วซื้อดอกไม้ให้เพื่อนไป20บาทอะไรก็ไม่รู้เนาะเปล่าประโยชน์อีกวันหนึ่งซื้อผ้าซื้ออะไรนะซื้อผ้าเช็ดหน้าให้นิชกุล30บาทตกลงตัวเองก็กินแค่19บาทนั่นแหละจำเป็นไหมนิชกุลต้องให้ผ้าเช็ดหน้าเราไหมไม่จำเป็นเนี่ยให้เราย้อนกลับไปดูตรงนี้คือความสำคัญของการทำบัญชีว่าทำไมเราจ่ายเยอะแล้วตัวนั้นเราก็ทำไมไปลดไปนะเราก็ลดไปเอาละอันนี้ก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงที่เราสามารถจะทำได้นะเป็นแนวคิดเอาทีนี้นักเรียนลองย้อนกลับมาดูนี้นิดนึงเมื่อวานแล้ว